เซฟูอาซีเซฟูอาซีเฮียนมขวดเท่าไหร่เนี่ยฮะ15บาทเอิดเฮียคะฉันขอแลกเงินสดกับเฮียหน่อยได้ไหมคะจะเอาไปเป็นค่ารถกลับบ้านนะคะอ๋อได้สิจะเอาเท่าไหร่อ่ะ10บาทค่ะ10บาทนี่เดี๋ยวฉันสแกนคืนให้นะคะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอก10บาทเองอ่ะคนกันเองนะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะเฮียโอ้เฮียร้านเฮียก็ออกจะใหญ่โตเนี่ยให้น้องเขาแค่10บาทเนี่ยนะงกไปเปล่าอ่ะผมให้20เลยผมให้50อ่ะให้ร้อยหนึ่งเลยขอบคุณค่ะพี่ผมให้200แล้วแล้วแล้วเฮ้ยทับกันงี้ได้ไงวะผมให้หมดนี่เลยอ่ะโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ยตายแล้วแบบนี้มันยอมกันไม่ได้อ่ะนี่เป็นเงินทั้งหมดที่ขายของได้ในวันนี้ผมยกให้น้องหมดเลยเอาไปหมดเลยนี่ที่รักที่หน้าหมู่บ้านเรามีร้านชาบูเปิดใหม่อ่ะเราไปกินกันหน่อยไหมจัดไปยักษ์ครับขอบคุณมากนะเฮียเฮียนี่ใจดีจริงเลยไปขอบคุณนะเฮียเอาด้วยนะ10บาทเฮ้ยนี่พวกมึงเป็นแฟนกันเหรอวะโอ๊ยตายแล้วกินมันติดเปลือกกินเหมือดติดฟันกินน้ำมันกินมันติดน้ำมันติดน้ำมันโอ้อะไรวะเนี่ยกูโดนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้าเฮ้ยยังไม่ได้ใจตังเลยเปิดกินก่อนได้ไงวะก็กูหิวน้ำนี่วะเฮียเท่าไหร่ครับ5เสียบเท่าไหร่นะก็50ไงบอกแล้วไม่ได้ยินหรือไงเนี่ย50บาทได้ไงวะร้านมันขายแค่15บาทเองนั่นดิแล้วก่อนที่มันจะเปิดเนี่ยทำไมเฮียไม่บอกราคาก่อนอ่ะอ้าวแล้วก่อนที่จะเปิดทำไมไม่ถามผมก่อนล่ะนี่ซดไปจากครึ่งขวดอยู่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละจ่ายมือโอ้จมูกโอยมึงรู้ไหมกูสามารถแจ้งความจับมึงได้นุ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนที่ไอ้เฮียจมูกโตพูดก็ถูกนะก็มึงเปิดก่อนด้วยที่ไม่ถามราคาดีกว่าเฮียผมเอาน้ำอัดลม2ลังดิเออไอ้หน้าหล่อคนนี้ยังพอคุยรู้เรื่องหน่อยถึงแม้ว่าจะหล่อน้อยกว่ากูเถอะเออสามารถหยิบเองได้เลยครับอยู่ข้างหลังนู้นแล้วเฮ้ยโยงมานี่ค่าน้ำอัดลมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับถ้าคุณจ่ายไม่ครบนะครับเนี่ยอ้าวไม่ครบยังไงอ่ะเอาก็น้ำอัดลมลังละ315บาท2ลังก็ต้อง603เสียบสิแล้วกูจ่ายมาให้ผมแค่20บาทเนี่ยมันครบตรงไหนอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวแล้วก่อนจะขายเนี่ยทำไมเฮียไม่บอกราคาก่อนอ่ะผมจ่ายไปแล้วด้วยผมจ่ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละไปเว้ยโอ้ตายแล้วมึงหกล้มมูแล้วมึงนี่กูโง่แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้กูนี่โง่ไม่บอกยักษ์บอกยักษ์มึงเลยว่ะเฮ้ยโม่สั่งโค้ก